นะรอบคัด16คนนะครับเชียร์กันมันมากดูจากถนนได้ว่าตอนนี้ทุกคนเชียร์มันมากยอดมากแล้วตอนนี้ผมกำลังจะไปตรงจุดฟีฟ่าแฟนเฟสนะครับดูซิว่าเขาเป็นไงเขาคึกคืนขนาดไหนคืนมากคึกคืนมากเกิดมาไม่เคยเจออะไรขนาดนี้มีแต่ซากแก้วอย่างนี้ว่ามีคนตีกันก็เป็นไปได้ถ้าเกิดตีกันก็ไม่น่าจะรอดเท่าไหร่เพราะว่าทหารยุบเชียงเขาจับเราเลยส่งกลับบ้านคนแต่งชุดเป็นชุดรัสเซียเยอะมากและถือธงรัสเซียกันเฉลิมฉลองกันเต็มที่ถือเป็นเรื่องปกติด้านถนนก็เละเทะมากเละเทะมากเขาจะถือทรงอย่างนี้ประมาณนี้แหละก็เชียร์กันเต็มที่ตำรวจต้องมาคอยดูประกบอะคิดดูไม่ประกบนี่จบแน่ๆงานนี้โอ้เขายึดทุกลาเลยเนี่ยนี่เวลานี้ขณะนี้ตอน4ทุ่มครึ่งคนยังอยู่กันคึกคักแต่ที่นี่มันยังสว่างอยู่แหละ4ทุ่มครึ่งยังไม่มืดเลยมีการเล่นบอลกับขำกันตำรวจต้องคอยคุมรถโคตรติดปกตินะครับที่เมืองเซนต์ปีเตอร์เบิร์กไม่เคยรถติดสักเท่าไหร่ทุกวันที่ผมไปเที่ยวแม่งไม่รถติดเลยแล้วพูดอย่างนี้แต่วันนี้คือรถติดพิเศษจริงๆคือคนแม่งเยอะมากจะได้เข้าไปก่อนการจอดคือแกขอแล้วพอนะฮะตรงนั้นคือแบบเราไปก็มาร้องเลยทีเดียวเล่นตลกเลยบางๆเหมือนรูปแบบอะไรขึ้นเราก็ไปดูดีกว่าเกิดอะไรขึ้นรูปเกิดเหตุอะไรข้างในเนี่ยตำรวจล้อไว้หมดเลยได้มีการปะทะกันนิดหน่อยถ้าไม่ดีเท่าไหร่ตำรวจบางคนข้างในได้แต่ออกเงียบๆกระเกียบไม่จบล็อกบล็อกแล้วได้มีเกิดเรื่องอะไรนี่คือสเตทพิชาช่วงยามค่ำคืนแล้วก็จะเล่นที่นี่ได้คือมันเดินได้คืออากาศมันชิวอ่ะคือเมืองติดกันก็เป็นเรื่องดีนะถึงแม้จะมืดแต่ไฟที่อยู่รอบๆเมืองสวยงามมากสวยงามมากๆตำรวจเข้มงวดตำรวจเพียบเทียบมีอะไรไม่มีอีกเดินไปมาทั้งเมืองแต่เรื่องดีคือเขาไม่ถือปืนแบบไม่ได้ขู่มีแค่มองมากสุดก็คือมองแอบด้วยคือรู้สึกแบบไม่รุนแรงที่สุดเท่าที่ทำได้